เราคุยเรื่องสอบเราได้โครงสร้างแล้วถูกไหมว่าควรจะทำอะไรก่อนหลังแต่ถ้ากลับมาตรวจงานโครงสร้างของสอบเราอีกนะครับอันนี้ผมต้องดับความสำคัญว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาควรจะส่งให้เราก่อนคืออะไรแต่ห้องน้ำนะครับจริงๆของผมอยากจะบอกทำไมเราคุยเรื่องแบบห้องน้ำถ้าคุณทำงานสถาปัตย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรู้คือแบบเนี่ยส่วนใหญ่จะระบุไว้ว่าผนังต่ออีกครึ่งแผ่นผนังต่ออีกเต็มแผ่นส่วนใหญ่ก็จะระบุว่าผนังหนา10เซนผนังนี้หนา20เซนผนัง10เซนเราทำงานกันได้ไหมลองดูปกติถ้าเรามีอิฐอยู่7เซนครึ่งแล้วคุณเหลือพื้นที่ปูหาคุณแค่เซนครึ่งนั่นคือแสดงว่า10เซนเนี่ยอาจจะเหมาะกับงานก่ออิฐและฉาบปูนสองด้านเห็นไหมสมมติก่ออิฐหนึ่งด้านให้ก่ออิฐฉาบปูนหนึ่งด้านปูนก็เพิ่มหนึ่งด้าน10เซนทำไม่ได้นะครับคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่า10เซนแล้วไปฝืนทำมันต้องให้ได้10เซนเพราะงั้นเราถ้าตรงกับนี้คุยกับผู้แบบว่าจริงๆแล้วอิฐผมอย่างนี้ผมฉาบปูนเนี่ยเฉลี่ย2เซนถ้าปูนก็เพิ่มผมอีก3เจ็ดบวกสองบวกสามเป็นเท่าไหร่ละเอ๊ะเป็นสิบสองสิบทำได้ไหมทำไม่ได้คุณจะไปถามอีกเหรอไม่ใช่เงินของเราคุณจะไปถามไม่เป็นไรทุกทีเขายอมรับอีกไหมเห็นไหมถ้าปูกับเรื่องสองด้านนี่มากขึ้นถัดไปปูหินคุณคิดว่าอะไรถ้าก่ออิฐบวกปูหินปูหินนี่ใช้ประมาณห้านะครับระยะที่เราต้องการปูห้าจากเรื่องสองที่เราต่ำๆแบบ 7.5 บวก 2 บวก 5 14แล้วนะครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าคุณไม่รู้เนี่ยส่วนใหญ่พวกผู้รับจ้างตำหนักก็จะรู้แล้วเขาจะต้องนำเรื่องมาเสนอคุณว่าตำหนักนี้ต้องใช้ความหนักเท่านี้ตำหนักนี้ใช้ความหนักนี้ก็จะมานำเสนอแบบว่าต่อไปตำหนักไม่ใช่10เซนไม่ใช่20ตำหนักจะต้องเป็นขอ1 10เซนขอ2ผมขอ12เป็นวัสดุที่ถาปูนบวกเพื่ออะไรเนี่ยให้ดูไว้เพราะฉะนั้นไอ้ข้อมูลพวกนี้เราต้องรู้เพื่อมาทำแบบเราคุยกันเมื่อกี้ความหนาที่เปลี่ยนแปลงคำถามคือสิ่งที่เพิ่มไปอยู่ตรงไหนสิ่งที่เพิ่มไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะวัดห้องน้ำลงดีไหมเราห้องน้ำที่แอคชั่นพื้นเปลี่ยนไหมไอ้แอคชั่นของกระเบื้องเปลี่ยนไหมอันนี้เราต้องตรวจกันนะเราต้องนึกเราต้องใช้คุณพินิจพิจารณาแต่ผมยกตัวอย่างสมมติถ้าห้องน้ำถ้าเป็นห้องน้ำรวมใหญ่ผมว่าได้สิ่งที่เพิ่มคือว่าเป็นในห้องน้ำได้แต่ต้องไปดูข้างมินิมัมของมันนะบางทีก็จำลองหน้าห้องนั้นห้องโถงสุขภัณฑ์เนี่ยมีคนได้ปรับภาษีการที่คุณดูผิดแล้วทำให้มันไม่ปรับภาษีอันนี้ก็ข้อจำกัดแต่ถ้าไม่โดนเรื่องพวกนี้เนี่ยเราก็ไปเข้าไปในห้องน้ำได้ถ้าห้องน้ำใหญ่แต่ถ้ากรณีห้องน้ำเป็นห้องเดียวที่ทำงานคอนโดห้องน้ำห้องเดียวขอค่ามา5เซนที่หายไป10จริงๆพวกแผงผมไม่ยอมก็ได้นะแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องคุยกับเขาว่าเราจะขอลดตรงไหนปรับตรงไหนอันนี้คือพื้นฐานที่คุณต้องพบกันอีกแล้วต่อไปจะเป็นเรื่องบันไดบางทีคุณยืนเสนอแผนดูบ้างหน่อยที่ผมพูดคือพวกนี้มันเป็นข้อจำกัดของพวกคุณบันไดบางทีมันก็เหมือนกับคุณเทโดนบังคับด้วยหน้าสาเติมบังคับด้วยขนาดเพราะบางทีมันจะทำไม่ได้อย่างที่กำหนดไว้บางทีต้องระยะนี้เมตร50เลยอันหนึ่งที่คุณพบกันอยู่แล้วคือแบบแต่กับแบบโครงสร้างระยะเท่ากันนะต้องนำเสาท่านนี้60คูณเมตรคูณเมตรหนึ่งโครงสร้างประมาณ60คูณ1เมตรแต่เราไม่เคยกลับไปคุยว่าเราต้องเป็นรถโครงสร้างส่วนใหญ่เราก็จะปล่อยทำตามนี้แหละเดี๋ยวเราก็ไปขยายกันซึ่งตรงนี้ผมว่าเขาไม่ได้สำหรับงานที่เราทำอยู่แต่ผมบอกในงานที่ผมเคยทำเกี่ยวกับงานสร้างมหาวิทยาลัยผมโดนจับทุกคนแล้วผมก็เข้าใจว่าจริงๆเราทำขนาดเสาเราต้องเอาความเห็นได้มาก่อนถามปฏิยธรรมไทยไม่ยึดโครงสร้างเป็นหลักนะครับเขามีรวดเดียวเขามีอะไรเขาสั่งผมทุกสองทีตอนเวลาทำทุกเนี่ยต้องกลับไปดูแล้วขอปรับลดขนาดโครงสร้างให้ได้ตามแบบฉบับเพราะว่าของเขามันเหมือนมีข้อกำหนดเรื่องสัดส่วนเรื่องอะไรด้วย
ที่จะต่างกับเรานะแล้วมันเป็นเร็วๆแล้วมันเป็นพูดถั่วเพราะงั้นการที่จะต้องตอบในด้านนั้นจะมีปัญหาวันนั้นจะกำหนดขนาดให้พวกคุณแล้วจากทั้งหมดได้สองรายการนี้แล้วเนี่ยอันนี้ให้เราเขียนให้เขาฟูเขาควรจะรู้แล้วว่าเศษที่คุณจะปัดเป็นอยู่ไหนบ้างแล้วคุณจะเขียนแนวไหนที่คุณต้องการต่อไปก็จะเป็นเรื่องประตูอลูมิเนียมพวกนี้อันนี้คือต้องไปขออลูมิเนียมเป็นงานที่ต้องทำสอบแล้วต้องขอต้องกับผู้แปลเพราะจริงๆในแต่ละบริษัทเองไม่ใช่ว่าในตัวโปรไฟล์ของอลูมิเนียมเป็นไม่ใช่แต่ละที่ก็เป็นเฉพาะตัวงานที่ต้องส่งผู้แปลนะครับอันนี้เราจะตรวจเองได้แล้วก็ทำแปลเป็นฝ้าด้านล่างนี่จะไม่ค่อยดีจะไม่ค่อยดีจริงๆเล่นสามเล่นไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องแปลแต่นั้นจริงๆคุณจะทำอะไรก่อนก็ไม่มีผมพยายามเน้นตรงที่ว่าหนึ่งเราเข้าใจพื้นฐานของวัสดุนี้ถ้าไม่ได้ระบบเป็นพิเศษถ้าโรงงานระบบเป็นพิเศษนั่นคือต้องทำตามแต่ถ้าไม่ใช่อย่างที่ผมจะเปลี่ยนรูปกรอบพื้นฐานให้เป็นเด็กนะไม่ต้องแบบต้องแบบอีกอันนึงวงกบไม้สองนิ้วสี่ไม่ใช่ห้าคูณสิบนะครับเข้าใจกันดีไหมวัสดุจะเหลือ 4.5 คูณ 9ขนาดทำ10เซนกับโรงผมไม้ป้าเซนจะเจอไหมฝากไปคิดนะครับเพราะส่วนใหญ่พวกนี้มันจะเหมือนกับคุยกันแล้วมันเหมือนกับตัวเลขพวกแบบมันไม่มีเขียนให้คุณกล้าเซนหรอกเขาก็จะเขียน10เป็นเลขตัวแต่เป็นสิ่งที่พวกคุณต้องรู้ว่าประกอบทำเสร็จแล้วป้าเซนนะไม่ใช่10เพราะงั้นเวลาคุณทำอะไรจะไม่พอดีแล้วก็เรื่องของใบแบบจริงๆเรื่องนี้มันจะมีผลเพราะความสูงฟ้าจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนที่การทำใบแบบมันต่ออันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวขั้นตอนที่มีความนี่เพื่อให้เกิดความเข้าใจนะเราต้องสามารถใช้ในการควบคุมเวลาได้วางแผนเวลาได้ส่วนล็อกภาพเนี่ยเป็นอันสุดท้ายหลังจากคุยมาตั้งหลายรายการสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งตอบโจทย์พวกคุณได้เวลาเขาขออนุญาตวัสดุคุณตัวหนึ่งมันชิ้นเล็กไหมชิ้นแค่นี้ไม่ใหญ่มากแต่เวลาทำเนี่ยเราต้องปูถึงขนาด60-60คุณจะเจอปัญหาแหละไม่เห็นเหมือนกับตัวอย่างที่ให้เลยงั้นจริงๆเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเข้ามาช่วยคุณนะไม่จะทำหรอกครับก็ทำเหมือนถ้าเราเอาตัวอย่างขึ้นมาหรือเปล่าเราจะทำร้อยห้องเราผิดพลาดแค่ห้องเดียวค่าใช้จ่ายเยอะเพราะถึงพยายามต้องทำอยู่แล้วนั่นเองเพราะทำขึ้นมาอย่างน้อยก็คือให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวัสดุแล้วก็สีดีช่างด้วยนะเออสมมติถ้าทำออกมาไม่ดีเราก็จะปรับแก้ไขกันจริงๆมันใช้เวลาทำตัวห้องพักแบบนี้ไม่เลยแล้วก็จะได้คุณภาพเลยชุดนี้ทำได้ทำไม่ได้ความเสียหายเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้าคุณไม่ทำเนี่ยเหมือนกับคุณทำไปแล้วไม่ใช่แทนที่จะแก้แค่ห้องเดียวคุณไปสั่งเขาแก้หลายเมื่อเวลาทำงานคอนโดเนี่ยหรือทำงานที่เป็นห้องคล้ายๆกันเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ขึ้นทีละห้องเขาขึ้นเป็นโซนบางทีมันขึ้นหลายห้องพร้อมกันแล้วก็แก้ทั้งหมดจริงแก้หลายอันนี้ก็คือเพื่อลดผลกระทบของผู้รับจ้างผู้ฝ่ายเข้าใจตรงกันนะครับห้องนี้ไม่ผิดพลาดเออผมเข้าใจระบบเข้าใจทุกคนเข้าใจแล้วมีการเสียทุกคนเข้าใจนี่ผมเริ่มแบบขั้นตอนงานสถาปัตย์เริ่มแรกหลังจากทำงานโครงสร้างเสร็จเรามาทุกวันนี้เราเริ่มเราต้องมาตั้งความลายตรวจระดับอันนี้จะเป็นระดับแรกไม่ควรให้เขาบอกอีกก่อนนะครับเพราะป้องมันผ่านไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆควรจะสำรวจก่อนที่จะก่อนนี่เรื่องพวกนี้นะเพื่อทำสำรวจเพื่ออะไรจริงๆทำระดับเพื่ออะไรต้องกินต้องเทนะก็ทุกคนแบบหลายคนทำงานมาแล้วเนี่ยเพราะว่าระดับพื้นนี้ได้ผมรู้สึกตรงนี้ครับเดี๋ยวไม่ห้าเซนเราจุดเริ่มอยู่สองเซนครับประเด็นเราก็ต้องตัดแต่จริงๆผมแนวทางคือจริงๆคุณต้องเซอร์เวย์แล้วก็มาดูว่ากลุ่มของมันเนี่ยจะต้องตัดถ้าคุณต้องสกัดเยอะมากการยกระดับขึ้นจะเป็นแนวทางเพื่อให้การสกัดเจ้าของผู้แบบไม่ให้มีใครชอบเพื่อสกัดเป็นการทำลายโครงสร้างครับการที่คุณยกขึ้นมาสัก1เซนอาจจะทำให้กับพื้นที่ที่คุณโดนสัก 50% หรือ 10% ที่ยังต้องสกัดก็เป็นแนวทางที่มาแก้ส่วนวันแรกก็หวังเพื่อนๆที่จะทำงานก่อนขั้นตอนต่อไปนี่จริงๆมันทำพร้อมกันได้นี่เป็นของงานระบบก็เป็นพวกมาเดินท่อในผนังในฝ้าในดาวซึ่งจริงๆกับงานระบบจับก็ได้แนวแล้วก็จะทำงานพร้อมกันนะเราไม่ได้หมุนกันรอคุณก่อนอีกในจนเสร็จแล้วก็มาทำดีช่วงนี้ก็จะทำงานพร้อมกันแล้วกลับมาจริงๆก่อนก็ทำเสร็จก็จะมาเรื่องงานต่อไปที่เหลืองานเช
ฉาบปูนปูนปุ๊บหลังจากที่ระบบเขาดำเนินการเสร็จก่อนดำเนินการฝังท่อเสร็จหมดเรียบร้อยทำงานก็เริ่มทำงานช่วงนี้จริงๆเนี่ยมันอาจจะทำงานสองอย่างพร้อมกันได้หลังจากเราท่านเริ่มตกแต่งหมดส่งแล้วเนี่ยงานภาษาก็จะเริ่มเข้ามาดำเนินการเราต้องเริ่มเตรียมพร้อมทำแล้วแต่เมื่อเสร็จก็เสร็จข้างบนก็จะมัวข้างล่างทำงานทาสีข้างบนไม่ฟิกอะไรก็จะเริ่มติดตรงโครงทาสีแล้วก็ติดตรงโครงติดปักติดอะไรแล้วสุดท้ายหลังจากดำเนินการแล้วเนี่ยก็จะเริ่มติดตัวอันนี้กรณีที่ไม่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะขั้นตอนน่าจะประมาณนี้แต่ว่ามันก็ต้องปรับตามคุณภาพหน้างานนะให้เห็นแนวทางว่าขั้นตอนคือประมาณไหนเมื่อมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเราตกแต่งเสร็จต่างก็มาปรับนี้นะอันนี้เราปรุงโครงแล้วก็ตื่นปากตอบเสร็จแล้วก็ส่งคนที่มันจะคัดกันด้วยงานเปลี่ยนงานแค่งั้นงานตอบคือเนี่ยเป็นอย่างที่จะให้โครงการที่ดำเนินการจากนั้นเสร็จถ้าดำเนินการเสร็จก็จะเป็นงานตกแต่งงานแล้วก็ส่งข้อควรระวังของงานสถาปัตย์คร่าวๆแล้วกันนะครับตัวผนังสิ่งที่เราต้องระวังคือระยะสองเอ็มผนังไม่ใช่ปัญหานะส่วนใหญ่ก่ออีกครึ่งแผ่นอะไรรู้กันอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่คือระยะสองเอ็มไม่ได้กับผนังไม่ได้มันจะมีข้อกำหนดว่าต้อง2เมตรคือ2เมตร2เมตรคือ3เมตรหรือกี่ตารางเมตรต้องมีนี้คุยกันให้ชัดนะครับสำคัญห้องน้ำควรจะเทเขื่อนกันน้ำไหมถ้าคุณไปก่อเหตุเนี่ยเวลาน้ำมันออกมาอาจจะซึมลอกผ่านออกได้ในห้องแล้วก็ภายนอกจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ควรนะครับแล้วก็ส่วนขนาดเรื่องความอยู่บนที่เสร็จถ้าท่านอะไรรับแรงเนี่ยปัญหาที่ตามมาคือปัญหาการเกิดไฟลามเพราะจริงๆเราไม่ได้คิดให้ขนาดรับแรงเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรตอนนี้เราเนี่ยต้องคำนึงถึงว่าขนาดนี้จะต้องแก้หรือเสริมอะไรอย่างอะไรให้ลดลงมาแล้วก็บอกเข้ามาเรามีสำคัญนะเผื่อจะมีปัญหาขั้นตอนที่ดีครับคือขนาดที่ดีมันก็จะมีประกอบทั้งหมดบางครั้งก็จะเป็นหล่อสำเร็จหรือก็จะช่วยปัญญาค่าสูงก็จะเป็นดีครับเพราะว่ามันจะทำให้เราหนุนขึ้นถ้าไปก่อนข้างนอกหนุนอันตรายงั้นดีครับต้องทำอะไรเดี๋ยวเราต้องมีรายการทำสองก็คือจริงๆต้องมีสองเครื่องแต่ว่าจริงงานมันเป็นงานหล่อเลยมันอาจจะต้องสองงานลงความสวยไว้มันจะต้องเขียนจริงๆไว้ชัดอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเรื่องของจุดของมันการถ่ายแรงเข้าอาคารโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็วิธีป้องกันน้ำด้วยนะครับเพราะมันเป็นแผลจอยเป็นยังไงบ้างดังนั้นเสร็จเป็นเรื่องตกแต่งกันนะสิ่งที่เราต้องดูก็คือการวิจัยการติดตั้งของวัสดุแต่ละประเภทได้หนึ่งครั้งแล้วก็ดูแล้วก็เรื่องการจัดแพทเทิร์นจริงๆอันนี้มันคือเรื่องเราเราพิจารณาความสวยงามแต่ผู้รับจ้างจะพิจารณาเรื่องฟิ้นเฟือยแต่คุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้คือเรื่องสำคัญนะจัดได้ดีคุณงานออกมาสวยแล้วก็ความเหมาะสมของผิวบางทีคุณจะทาสีเนี่ยเราควรจะตรวจสอบความชื้นนิดนึงส่วนพื้นจริงๆเนี่ยเมื่อกี้เราต้องระดับโครงสร้างด้วยแล้วล่ะจริงจริงต้องดีๆเพราะตอนนี้การลดระดับเนี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ใช่ลดแล้วมัน5เซนติเมตรแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเราพยายามตรวจละเอียดที่ผมพยายามบอกถ้าคุณทำงานดีตรวจละเอียดที่สุดผลกระทบความท้ายจะน้อยมากแล้วคุณเหมือนกับปล่อยพลังงานไม่พวกสิ่งนั้นเลยพวกนี้จะโดนแก้กันที่ถังเยอะมากเรื่องนี้ต้องการจัดแพทเทิร์นเรื่องความราบเรียบทุกอย่างตัวโลกอุตสาหะอะไรไปห้องน้ำต้องทำเท่าไหร่แต่จบวัสดุของสองชิ้นขาดกันจะจบไปยังไงมีเส้นบอร์ดเดอร์อย่างไรเส้นของแล้วก็จริงๆปัญหาหนึ่งที่จะพบคือระดับพื้นกับระดับของระบบไม่ได้เท่ากันจะติดตั้งเสร็จแล้วไม่ได้กลายเป็นต่ำต่ำเรื่องฝ้าหรือฝ้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทำลายทำงานระบบแล้วก็ตำแหน่งช่องว่าเป็นคนไหนบ้างมันจะระบุไม่ชัดนะครับนี่นั่นคือที่เราจะพบเสมอเลยคือคนเข้าองค์ประกอบจากงานระบบแล้วไม่ค่อยบอกเลยคือเราไม่ที่หนึ่งตอนฟาดออกปัญหาคือถามว่ามันจะมีโครงหลักโครงรองโครงรองเนี่ยพอตัดได้แต่โครงหลักห้ามตัดแล้วต้องสุดโครงรองเนี่ยก็ไอ้ตัวแผ่นที่ข้างหลังเดินมีความแข็งพอที่จะรับการรับส่วนที่ไม่มีโครงการ
ครูมีฝากดูเรื่องอุปกรณ์ในหลายที่ก็จะมีมาสเตอร์คีย์จริงๆมันจะมีตั้งแต่หลายระดับมันจะเป็นแค่มาสเตอร์คีย์แกนหรืออะไรขั้นสามคุมโซนคุมห้องคุมตึกฝากเรื่องระบายอากาศถ้าห้องน้ำมีมันเป็นความทุกข์ห้องน้ำเนี่ยความทุกข์ที่เกิดต้องตัดห้องน้ำช่วยเพื่อให้มีอากาศเข้าไปไม่งั้นก็จะเกิดปัญหาเรื่องการมีเข้ามีออกลำบากงั้นจริงผมจะต้องมีเก็บระบายการเปิดใช้งานจริงๆอันเนี้ยในแบบมันมีความเปิดใช้อยู่แล้วแต่ว่าอยากให้บางทีคุณดูมาดูฟังก์ชันการใช้งานเพราะว่าบางทีเราจะต้องเก็บเพราะคุยได้นะครับไม่ให้คุยนะทำให้การใช้งานมันสะดวกขึ้นแล้วก็เรื่ององค์ประกอบที่ผมบอกองค์ประกอบต้องเลือกให้เหมาะสมอันนี้พวกแบบเราบุกไว้เป็นห้องน้ำ2คูณ4 2คูณ4ห้องน้ำนี่สิวไม่สามารถได้ส่วนใหญ่จะต้องใช้ประมาณ5นิ้วก็ต้องลองดูอยู่เพราะมันจะมีการเพิ่มค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอเราได้ศึกษาและได้ปรึกษาได้คุยกับพวกแบบที่เราต้องขอไม่ใช่ว่าแบบเราบุกไว้แล้วเราต้องทำตามบางอย่างเราต้องเสนอเขาเราก็จะเห็นว่าเราได้ดูขนาดนี้อลูมิเนียมฝาเกี่ยวกับเรื่องการทำผนังกระจกเครื่องรอเนี่ยต้องมีรายการคำนวณนะครับแล้วต้องไปทดสอบมันที่เราบุกไปแต่ต้องรู้ว่าคือค่าใช้จ่ายนะบางทีเราก็จะให้ทำแต่ว่ามีรายการคำนวณแต่ไม่ทดสอบแล้วเรื่องสองเรื่องที่ผมเน้นก็คือต้องสอบพวกแบบคำนวณสุดท้ายคือเวลาคุณทำผนังอลูมิเนียมกระจกเสร็จเนี่ยให้ทดสอบมันรั่วซึมผมบอกได้เลยส่วนใหญ่พวกการฉีดน้ำเนี่ยมันไม่อาจจะไม่เพียงพอแต่ก็ต้องดูแบบแต่หลังจากติดตั้งเสร็จก็ต้องเทสแล้วมีเครื่องที่เป็นส่วนของห้องน้ำฝากดูเรื่องสุขภาพที่เลือกใช้อาจจะเหมาะสมไม่เหมาะสมกับการติดตั้งรูปแบบที่เราเตรียมบางทีมันจะออกแบบออกข้างมาหน่อยเลยแต่แล้วมันจะเป็นเรื่องกำลังเมื่อเรานั่งใช้งานแบบนี้นะครับเตรียมไม่ดีนี่ก็สู้มันได้แล้วก็เรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวเรื่องการเตรียมงานเพราะว่าถ้าคุณไม่รู้เรื่องสุขภาพหรือคุณไม่ศึกษาเรื่องพวกนี้ก่อนระบบเตรียมไว้ที่สุดระยะต้องออกจากทำงานเท่าไหร่หรือไม่ก็เข้าใจว่าฝากในส่วนของการควบคุมงานโครงสร้างถัดไปเป็นเบื้องต้นให้ทุกคนเหมือนกันนิดนึงนะว่าสิ่งที่เราต้องไประวังคืออะไรก็ฝากว่ายังไงถ้าพวกคุณเข้าใจในรายละเอียดพวกคุณจะช่วยผมได้เยอะนะในการทำงานในอย่างที่ศึกษาในเรื่องที่ผมอธิบายไปแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผ่านเลยแล้วก็มาแชร์ที่เราสร้างบ้านเราเลยว่าเดี๋ยวก็เอาจบการลงทะเบียนขอบคุณมากครับ